สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนทุกคนนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะสำหรับผู้มีลัคนาถ้าหาลัคนาได้ท่านสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เอฟจะมาอ่านดวงความรักอ่านไพ่ดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2562ของคนชาวราศีมีนนะคะไพ่เอฟมีการเปิดไว้ให้หมดแล้วไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนของคุณในส่วนของเขาหรืออาจจะไม่ตรงอะไรก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆได้สิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจที่ทำให้ทุกข์ใจอย่าเก็บเป็นของเรานะคะให้เราฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นข้อคิดอะไรไว้ก็ได้เพื่อเก็บไปไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์ประสบการณ์อะไรอย่างนี้กับคนรอบข้างหรือกับตัวเองเกิดขึ้นเราจะได้ใช้แก้ปัญหาได้เพราะว่าเอฟพยายามที่จะอ่านไพ่ให้ได้ประโยชน์ที่สุดจากทุกคนนะคะกับทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะตัวตนของชาวราศีมีนตอนนี้คุณเป็นอะไรคุณได้อะไรไพ่ The Death ขึ้นมาเป็นอันดับแรกไพ่ The Death ขึ้นมาเป็นใบแรกของชาวราศีมีนเอฟคิดว่าชาวราศีมีนตอนนี้กำลังจบหรือคิดจะจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอยู่คุณรู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่คุณพยายามแบกภาระมันหนักมันเหนื่อยเกินไปแล้วทำให้คุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ไปสักทีและเอฟคิดว่าคุณจะจบแบบเด็ดขาดด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยยากทุกข์ยากและมองไม่เห็นหนทางที่จะไปทำให้คุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นคนเข้มแข็งคนนี้คนที่เป็นราชาถือไม้เท้าและราชาถือดาบฟันตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปอย่างเด็ดขาดสักทีทีนี้มาดูในส่วนของตัวตนคนรักของชาวราศีมีนนะคะเขาเป็นอะไรเขาได้ไพ่ The World เอฟคิดว่าเขาคิดได้เหมือนกันว่า The World นี้เป็นไพ่การฉากจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะเอฟคิดว่าเขาก็น่าจะคิดได้เหมือนกันแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นการจบเป็นอะไรที่สวยงามที่สุดนี้นะคะเป็นอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ตอนนี้เพราะว่าเขาได้ไพ่หกไม้เท้าการจบแบบรบชนะสงครามจบด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นคุณธรรมสิ่งนี้ที่เขาเลือกดีแล้วนี่นะคะแล้วเขาก็พยายามจะจบเช่นเดียวกันนะคะหรือไพ่แปดเหรียญขึ้นมาได้ไพ่ The World หกไม้เท้าไพ่สังฆราชนี้แล้วก็ไพ่แปดเหรียญเอฟก็คิดว่าเขาก็กำลังเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็คือการเลือกจบความสัมพันธ์นี้ทีนี้มาดูในจิตใจของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะคุณได้อะไรในจิตใจราศีมีนพยายามที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนคุณพยายามที่จะเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองสักทีเหมือนพอคุณจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณได้มาเรื่องรู้แล้วว่าโอเคงั้นช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของเราจริงๆแล้วนะที่เราจะเริ่มสร้างชีวิตของตัวเองหันกลับมารักตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาสักทีคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญเพชรออฟเพนทาเคิลและ8เหรียญตัวนี้ขึ้นมาเหมือนคุณได้รับรู้แล้วว่าเหมือนคุณคงจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นแพชชั่นของตนและรู้ตัวตนของตัวเองว่าตัวเองนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็พยายามที่จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาให้ได้ได้ไพ่4เหรียญค่อนข้างจะกอดความเป็นตัวตนของตัวเองไว้แน่นเลยเหมือนจากนี้คุณมีเวลามาทำสิ่งนี้ที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองรักอย่างแท้จริงนะคะคุณกำลังพยายามประชุมน่าจะแปลว่าประชุมกับตัวเองคิดกับตัวเองอยู่วางแผนอยู่ว่าเราจะเอายังไงในชีวิตในเส้นทางของเราที่เรากำลังจะเลือกนี้นะคะความคิดภายในใจของชาวราศีมีนได้อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูในจิตใจของเขาว่าเขาได้อะไรเขาได้ไพ่จัสติกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ครอบครัวนี้ไพ่สิบถ้วยเอฟคิดว่าในความสัมพันธ์ในนี้อาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรืออาจจะเป็นเขาที่มีโลกอีกใบหนึ่งของเขาเหมือนกันที่เป็นครอบครัวของเขาเขาได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องโดยการเลือกครอบครัวเลือกความสัมพันธ์ที่อยู่กันจนมีความผูกพันอะไรแล้วเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเขาจะทำสิ่งนี้เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเขาจะทำตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่มั่นคงมาแล้วโดยเด็ดขาดนะคะว่าจะทำอย่างนั้นทีนี้มาดูในอนาคตของคุณได้อะไรในอนาคตของคุณทายได้2ทางนะคะได้ไพ่6ถ้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามามอบความรู้สึกดีให้กับคุณเป็นอาจจะเข้ามาจีบอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าๆแฟนเก่าๆไปอีกที่ย้อนไปอีกหรืออาจจะมีคนที่เด็กกว่าเข้ามามอบความสัมพันธ์ให้คุณนี้นะคะเข้ามาสนใจให้ความสนใจเข้ามาอยากจะดูแลได้ไพ่ราชินีถือถ้วยคนนี้
แล้วก็ได้ไพ่ Eight of Wands ไพ่หนึ่งในเท้าได้ขึ้นมาเอฟคิดว่ามันต้องมีคนหนึ่งที่รู้สึกสนใจในตัวคุณรู้สึกสนใจในความเป็นคุณแล้วเข้ามาหาคุณด้วยการให้สิ่งดีๆเป็นกัลยาณมิตรโอกาสใหม่ๆซึ่งกันและกันเข้ามานะคะอันนี้ทำนายในแบบแรกนะคะแบบที่สองก็คือการกลับมาของเขาเองนั่นแหละเมื่อเขาได้ไปใช้เขาเรียกอะไรอย่ามาดูไพ่กันก่อนนะคะเมื่อเขาได้ไปใช้ชีวิตอะไรกับอีกโลกหนึ่งของเขามันไม่ได้เป็นไปแบบที่เขาต้องการนะคะในอนาคตนี่คือไพ่ในอนาคตของเขานะคะเขาได้ไพ่แปดไม้เท้าสิ่งที่เขาคิดไว้นะมันเปลี่ยนมันไม่ใช่แบบที่เขามันเปลี่ยนแปรผันเพราะว่าไพ่แปดไม้เท้าบวกกับไพ่ทาวเวอร์สิ่งที่เขาต้องการว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่เขาเลือกนั้นมันพังทลายมันเป็นตึกถล่มมันเป็นการต่อสู้กันในความสัมพันธ์นี้เอฟคิดว่าน่าจะเป็นโลกอีกใบของเขาที่เป็นสิบถ้วยของเขาที่เขาคิดว่าเป็นความการเติมเต็มของเขานี่แหละเพราะว่าไพ่สี่ไม้เท้าก็ความหมายเดียวกันในทางด้านความสัมพันธ์กับสิบถ้วยนะคะเอฟคิดว่าความสัมพันธ์ที่เขาอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เติมเต็มเขามันไม่ได้เติมความสุขให้แก่ตัวเขาแล้วมันก็เกิดการทะเลาะกันในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเป็นการต่อสู้ทางชุดทัศนคติและความคิดแล้วทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นในความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่เขาหวังไว้เมื่อเขาได้เลือกไปแล้วแต่สิ่งที่เขาเลือกนั้นมันไม่ได้สร้างความสุขให้เขาอย่างที่คิดมันทำให้เขาเฝ้ามองกลับไปในอดีตว่าสิ่งที่เขานั้นทำนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่าแล้วพอเมื่อเขาคิดอย่างนั้นมันก็อาจจะแปลในทางให้อนาคตของคุณก็ได้ว่าเขาอาจจะกลับมาอีกครั้งเพื่อมาขอโอกาสใหม่จากคุณอีกครั้งก็ได้นะคะชาวราศีมีนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้มาดูในด้านความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองคนนี้ได้อะไรคุณได้ไพ่ห้าถ้วยก็คือความสัมพันธ์ที่มันผิดหวังมันล้มเหลวไปแล้วมันเศร้าเสียใจอะไรไปแล้วนะคะมันจะเกิดการตัดสินใจต้องได้ตัดสินใจสิ่งนั้นใหม่เพราะว่าได้ไพ่สองดาบนี้ขึ้นมาดิ่งเหมือนกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วมันไม่เป็นดั่งหวังแล้วคนที่ได้ตัดสินใจไปแล้วก็เอาสิ่งเดิมนั้นกลับมาคิดขึ้นใหม่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเปลี่ยนการตัดสินใจได้หรือเปล่านี้นะคะเพราะว่าได้ไพ่แปดไม้เท้าไพ่การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมานะคะได้ไพ่ชาริออตมีอยู่คนหนึ่งในนี้อยากจะกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณและเขาใหม่ได้ไพ่ชาริออตมากับเด็กถือเหรียญอยากจะฟื้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมเป็นไพ่หกถ้วยที่เอฟทายทำนายเป็นในครั้งนี้เพราะว่าไพ่หกถ้วยมันขึ้นมาสองครั้งแล้วนะคะอาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่เขามาขอโอกาสใหม่จากคุณอีกเพื่อขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าปัญหาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คืออะไรนะคะเอฟเปิดไพ่ปัญหาให้ด้วยเอฟคิดว่ามันเป็นเพราะว่าคนๆนึงก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและเลิกรากันไปเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่มีโลกอีกใบหนึ่งเอฟเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นไพ่สองไม้เท้า The View of Fortune แล้วก็ไพ่แปดเหรียญคือเมื่อคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีทั้งสองโลกแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีความกล้าที่จะตัดสินใจในตอนนี้มันทำให้เขาบาลานซ์สถานการณ์ทั้งสิ่งที่เป็นความสุขของเขาทั้งสิ่งที่เป็นครอบครัวและความผูกพันของเขาจนทำให้เขาถึงจุดเหมือนกับถึงจุดระเบิดแล้วมันไปไม่ไหวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครการที่เขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครนี่แหละมันเป็นการทำร้ายเขาไม่อยากเห็นใครเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่อยากจะเป็นคนที่จะต้องตัดสินให้ใครอะไรออกไปจากชีวิตเขาก็เลยต้องพยายามหล่อเลี้ยงหัวใจของทั้งสองฝ่ายเอาไว้แต่มันเป็นการกระทำที่ยิ่งทำให้ปัญหานี้ยืดเยื้อยืดยาวและเจ็บปวดออกไปเรื่อยๆอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้เรามาดูไพ่คำแนะนำให้ว่าชาวราศีมีนคุณได้อะไรไพ่แนะนำให้คุณละทิ้งจากปัญหานี้ไปซะนะคะละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปได้เลยเป็นไพ่หกดาบเพราะว่าอะไรมันเป็นเดอะทาวเวอร์เอฟคิดว่าอย่างนี้การที่เรามีความทุกข์หนักใดๆไม่ว่าในความสัมพันธ์ครั้งไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในรักสามเศร้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์แล้วมันหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรใดๆทัศนคติอะไรมันไม่ตรงกันมันมาถึงจุดเปลี่ยนของวงจรชีวิตแล้วได้ไพ่ The View นี้ขึ้นมาจุดเปลี่ยนของฤดูกาลของชีวิตมาผ่ากลางชีวิตของคุณให้คุณได้รู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่เราอาจจะต้องแยกกันไปแยกกันเดินนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจักรวาลนี้รัก
รักเราเหลือเกินจนได้ส่งเรามาเพื่อให้เดียเรียนรู้จากอีกคนคนหนึ่งการที่เรามีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้ไปเรียนรู้เขานะคะแต่เพื่อให้เราได้เรียนรู้ตัวเองตัวเราเองนี่แหละเมื่อมีความสัมพันธ์แล้วตัวเราเองเป็นเช่นไรเราเข้าใจหรือยังถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าเราควรจะดึงตัวเองกลับมาและรักตัวเองนะเขาก็จะส่งเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คุณทุกข์ใจประเดประดังเป็นฟ้าผ่ากลางหัวใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเขารักคุณมากจนเขาต้องทำให้คุณทุกข์ใจมากเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะได้ทนไม่ไหวที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้และละทิ้งออกไปสักทีทิ้งออกไปสักทีเพื่อที่จะได้มีเส้นทางชีวิตของตัวเองเป็นไส้เด็กถือเหรียญนี้ขึ้นมาคุณจะต้องไปมีเส้นทางชีวิตของตัวเองและกล้าที่จะเดินออกมานะคะจากปัญหานั้นเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขาจึงทำให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้ารัดทุกข์ระทมเพื่อให้คุณทนไม่ไหวไงคะให้คุณเดินออกมาจากสิ่งที่มันแร้นแค้นและซึมเศร้าเหงาหงอยอย่างนี้คุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีความสุขอย่าทนอยู่อย่างนี้เกินไปนะคะอย่าเป็นเดอะแฮกแมนอย่างนี้เพราะว่าอีกคนนึงคือว่าแต่ละคนไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครทุกคนที่ไม่ดีหรือเลวไปหมดทุกคนเราทุกคนมีด้านดำด้านขาวในตัวเองตอนนี้คุณอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณต้องเดินออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้คนที่คุณรักเพราะว่าเรารักเขาเราถึงต้องปล่อยให้เขาไปอยู่ในโลกอีกใบของเขาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกอีกใบของเขาเหมือนกันว่าเขาจะต้องเป็นคนยังไงขึ้นมาเขาจะได้เรียนรู้อะไรจากตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นในมุมนั้นบ้างนี้นะคะเขาอาจจะจบบทเรียนที่ต้องมาเรียนรู้กับเราแล้วเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในอีกโลกหนึ่งของเขานี้เราก็ต้องเดินออกมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีโลกของเราใบใหม่ของเราหรือการค้นพบตัวตนของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความรักความสัมพันธ์จากใครก่อนนี้นะคะถ้าคุณหลุดออกมาได้คุณย่อมมีพลังเพราะว่าคุณสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ต่อไปในอนาคตมันก็ไม่มีอะไรที่คุณที่จะน่ากลัวอีกอย่าคิดเอฟมีเรื่องราวดีๆที่เอฟไปฟังมาและเอฟจะมาเล่าให้เพื่อนๆชาวราศีมีนฟังนะคะก็คือว่าอย่าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ใดๆก็ตามอย่าเศร้าทนทุกข์ระทมว่าทำไมเนาะใครถึงทำอะไรกับเราอย่างนี้หรือทำไมเนาะโลกถึงทำอะไรกับเราอย่างนี้เหตุการณ์นี้ถึงได้มาทำร้ายทำลายเราอย่างนี้ให้คิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรเราหากำไรเราหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเมื่อเรามองเห็นสิ่งดีๆที่เราจะได้จากมันเราจะไม่ได้กลายเป็นเหยื่อแล้วเราจะได้สามารถลุกขึ้นมาเพื่อเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองที่มันแสนสวยงามของตัวเองได้อย่างนั้นนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าเหยื่อน่ะสู้ผู้กระทำตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็จะนั่งให้เขาทำให้เราทุกข์ใจอยู่ตรงนั้นที่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจเราเองต่างหากที่คิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็นั่งทนอยู่กับความทุกข์ซะเองนี้นะคะเราต้องกล้าลุกออกมานะคะความสัมพันธ์ใดที่มันไม่มีความสุขเราต้องกล้าลุกออกมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านความรักการในหน้าที่การงานหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เราถูกทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจต้องกล้าที่จะบอกว่าอยากทำอย่างนี้กับฉันไม่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างนี้กับเธอเราต้องกล้าบอกเขาเพื่ออะไรเพราะว่าเรารักเขาเราอยากให้เขารู้ตัวว่าทำอย่างนี้กับคนอื่นไม่ได้นะให้เมตตาเขานะคะแล้วก็เมตตาต่อตัวเองด้วยถ้าเราไม่มีความสุขก็แสดงว่าจักรวาลไม่อยากให้เราอยู่ตรงนี้เขาพยายามที่จะเบนทิศทางของเราให้เราพยายามที่จะเบี่ยงเส้นทางของเราไปในทางที่เป็นถนนเส้นที่สวยงามของเราจริงๆนี้นะคะเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆชาวราศีมีนสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายไพ่ความรักให้ชาวราศีมีนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเอฟจะมาพบกันใหม่เดือนนี้ขอปิดหน้าก่อนนะเพราะว่าไม่พร้อมที่จะโชว์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า